วันนี้มาเล่าเรื่องเทสอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับหลักๆสำคัญที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของตัว integration test ผมไม่จะติดคำว่า instrument ตลอดนะเพราะว่าบน Android มันใช้คำว่า instrument test เนี่ยก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะก็ในฝั่ง integration test ของ Flutter เนี่ยนะมันก็จะมีเครื่องมือนะอยู่ละนะเป็นเครื่องมือที่เขาบันเดิลเข้าไปในแพ็กเกจตัวเทสไว้ให้แล้วนะซึ่งมันก็จะทำเทสได้ทุกอย่างแหละตั้งแต่ unit test widget test อะไรพวกนี้นะมานะครับ จนไปถึง integration test นะครับก็ถ้าเวลามีคนถามผมว่าผมทำเทสยังไงผมก็บอกว่าผมก็อะไรนะแพ็คเป็น APK หรือ IPA โยนเข้าเทสแล็บพอโยนเข้าเทสแล็บแล้วชีวิตมันก็ง่ายไงใช่ป่ะไม่ต้องกังวลอะไรเยอะใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้มีเทสแล็บหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมาเทสที่เครื่องตัวเองเนาะนะครับทีนี้ไอ้อินสตูเมนต์ไอ้ตัวติดอีกแล้วติดอินสตูเมนต์ได้อีกแล้วไอ้ตัวอินทิเกชันเทสเนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้เราเทสงานหรือเทสแอปในเครื่องได้นะครับจริงinstrument test integration test เนี่ยนะครับมันทำได้หลายเรื่องนะไม่ใช่แค่เฉพาะ test app อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีเรื่องของพวกในเรื่องของการทำ accessibility testing อะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่อง accessibility นะครับสำหรับการออกแบบแอปสำหรับคนพิการนะครับแล้วก็ให้สำหรับคนพิการเนี่ยให้คนพิการใช้งานแอปเราได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเล่าเรื่องตัวaccessibility testing นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของ integration test กันก่อนนะฮะนะครับก็เปิดหน้านี้ค้างไว้นานแล้วนะครับก็หลักๆสำคัญใน Flutter นะอย่างที่ผมบอกไปนะก็จะมี unit test นะครับก็เอาไว้เทสพวกฟังก์ชันพวกอะไรพวกนี้นะเมธอด class พวกนี้นะก็ทำงานได้ถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็เราใช้พวก unit test นะนี่ unit test เนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะเราแค่เขียนเทสไปว่าเรา expect จะได้ค่าอะไรจากฟังก์ชันนี้ถ้ามันถูกเราก็ถือว่าเทสผ่านถ้ามันไม่ถูกก็ exception ก็ไปแก้ไอ้ตรงที่มันไม่ผ่านมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยใน Flutter เองเนี่ยด้วยความที่ว่าตัว Flutter เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้เราสร้างวิดเจ็ตอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะพอเราสร้างวิดเจ็ตอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ควรที่จะเทสตัววิดเจ็ตได้เหมือนกันอย่างเช่นบางคนอาจจะทำวิดเจ็ตสำหรับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน16หลักอะไรสมมตินะอาจจะเป็น input field สักอันหนึ่งกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนมีอะไร filter มี mass data ข้อมูลอะไรพวกนี้ให้เสร็จสับอย่างเงี้ยถึงเวลาตอนคุณเทสคุณก็อาจจะต้องใช้วิดเจ็ต test เข้ามาช่วยทำ automate test ได้ใช่ไหมสมมติว่าคุณอาจจะมี test case อะไรบางอย่างเช่นกรอกข้อมูลไม่ครบแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็อาจจะใช้ตัว widget test เข้ามาช่วยนะนี่ไอ้ตัวสุดท้ายคือ integration test integration test ตรงตามตัวเลยนะก็คือว่าคุณจะ test ก็ต่อเมื่อแอปมันรันนะครับนะ integration test คือ test ทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นแอปเนี่ยมันต้องรันถูกไหมแอปมันต้องรันนะทีนี้มันก็จะมีบางเคสที่เราต้องใช้ integration test นะบางอย่างเนี่ยมัน test ผ่านด้วย widget มันไม่พออย่างเช่นพวก log in log out อะไรเงี้ยก็ต้องใช้ integration test มาช่วยนะเพราะว่ามันจะต้องไปผูกกับ API อะไรบางอย่างที่แอปคุณใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเทสเราก็ต้องเทสด้วย integration test นะก็ใน document มีแล้วนะใน document ของ Flutter มีรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับนะอันนี้ผมจะไม่เล่าถึง unit testing อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง integration test เป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกนะ integration test เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจอยู่นะที่ชื่อว่า integration underscore test นะครับอันนี้เขาก็จะมีแพ็กเกจให้ใช้เลยนะเป็นแพ็กเกจที่อยู่ใน Flutter นี่แหละนะครับไม่ต้องไปขอ get install อะไรมานะตัวนี้มันมีให้ใช้เลยนะวิธีการใช้งานนะเขาจะบอก project setup ทำไงนะครับก็ใส่ dev dependency package ตัวนี้ลงไปนะครับเวลา test เราก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนกับเราเทสวิดเจ็ตธรรมดาเนี่ยก็บอกว่าเทสวิดเจ็ตอะไรนะครับเรา expect ว่าอะไรอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่า failing test example เนี่ยใช่ไหม failing test example นะครับมี tester มา expect ว่า 2+2=5 เนี่ยก็คือมัน fail ใช่ป่ะ
3บวก2เท่ากับ4ใช่ไหมไม่ได้เท่ากับ5แต่เขา expect ว่ามันจะเท่ากับ5ใช่ไหมเพราะงั้นตัวนี้มันก็ fail มันเกิด exception ก็เด้งออกไปบอกว่า test เนี่ยไม่ผ่านนะครับมีแค่นี้แหละนี่ก็มีประเด็นคืออยู่เนี่ยเราเทสอะไรนะครับแล้วเรา expect ว่าค่าที่เราเทสอ่ะมันถูกไหมนะครับถ้ามันถูกคือถูกถ้ามันผิดก็คือถ้าเราบอกว่าเออเนี่ย2บวก2เท่ากับ4เงี้ยอันนี้มันถูกใช่ป่ะมันก็ถือว่าเทสผ่านเงี้ยอันนี้มันแบบมันไร้สาระไงเดี๋ยวดูตัวอย่างจากไอ้ widget test ของ Hello แล้วกันเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเอาดูโค้ดนิดนึงแล้วกันนะครับโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดแบบโค้ดง่ายๆเลยนะเป็นโค้ดง่ายๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะไอตัว flutter demo ที่เป็น hello ของ demo ของตัว flutter นะครับที่มีปุ่มอันนึงกดแล้วมันก็บวกตัวเลขไปเรื่อยๆนะอันนี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูจะได้รู้ว่ามันรันผ่านไม่ผ่านเนี่ยระหว่างรันนะครับจะได้ดูว่ามันรันผ่านไม่ผ่านเนาะระหว่างรันเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงนะสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปก็คือตรงนี้นะครับตัว depth dependency ตรงนี้นะเราต้องเพิ่มอะไรนะ integration test ใช่ไหมจะเป็น integrationพิมพ์ผิดเหรอเดี๋ยวแป๊บนึง integration test ผิดจริงเลยเอาใหม่นะนะครับก็ใส่ integration test ลงไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อด้วย flutter SDK ตรงนี้นะครับผมยังรันไม่ขึ้นทันทีแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับช้าหน่อยนะครับก็อันนี้คือหน้า Hello World ธรรมดาเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงโค้ดนะครับที่ตรงนี้นะครับตรง folder test นะครับตรง folder test เนี่ยเขาจะมีตัว widget test ไว้ให้นะ test ของไอ้ Hello World ของเราเมื่อกี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูโค้ดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ตรงนี้ให้เป็น integration test เนาะครับถ้าเราดู widget test นะครับดูจากโค้ดเลยนะ widget test เขาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเขาแค่บอกแค่ว่าเขาว่าอยากได้ widget อะไรมาทดสอบนะครับนะเขาก็บอกว่าขอหน้าแอปเนี่ยมาแอปทั้งหน้าขึ้นมานะครับซึ่งมันก็คือไอ้หน้านี้แหละเนาะหน้านี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปหาว่าเฮ้ยมันมีเลขศูนย์ไหมเนาะนะครับมีเลขศูนย์ไหมนะครับสมมติว่าแอปเริ่มแรกเนี่ยมันก็คือตรงเคาน์เตอร์นี้มันก็จะเป็นศูนย์ใช่ป่ะนะเริ่มแรกตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะพอมันเป็นศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเจอศูนย์เปล่านะครับถ้าเจอก็ถือว่าผ่านเนาะว่าทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเจอหนึ่งไหมก็คือถ้าไม่เจอนะไฟนอตติ้งก็ถือว่าผ่านถูกป่ะทีนี้ใน widget test อันนี้เขาบอกว่าเฮ้ย tester นะ widget tester เลยนะครับบอกว่ากดปุ่มหน่อยกดปุ่ม
ปุ่มอะไรนะก็คือปุ่มที่เป็นปุ่มที่มีไอคอน add ปุ่มที่มีไอคอน add นะครับก็คือปุ่มแฟบตรงนี้ใช่ไหมครับนะกดปุ่มนะปุ่มที่มีไอคอน add นะครับมันก็มีอันเดียวคือตรงนี้เนาะมันก็จะกดปุ่มจึ๊บครั้งหนึ่งนะครับกดเหมือนแบบกดปุ่มครั้งหนึ่งเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะมาถามอีกว่าเอ้ยคุณอาจจะต้องไม่เจอ1นะนะครับคุณอาจจะต้องไม่เจอ1นะพอไม่เจอ0นะนะครับถ้าเจอ0แสดงว่าผิดเนาะถ้าไม่เจอ0แสดงว่าถูกแล้วเนาะถ้าเจอ1นะถ้าเจอ1แสดงว่าถูกแล้วเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะก็ทำง่ายๆอีกแหละนะครับจริงๆวิธีการน่ะเราใช้เราต้องดูก่อนนะว่าเราจะเทสอะไรนะอันนี้มันง่ายไงก็คือแค่กดปุ่มบวกแล้วตัวเลขมันเพิ่มขึ้นใช่ป่ะถ้ากดปุ่มบวกแล้วตัวเลขมันไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรผิดสักอย่างเลยเพราะงั้นคุณต้องหาจุดเทสให้ได้ครับจะเทสอะไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมอันนี้ผมรันให้ดูก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลองรันเทสปกติที่เป็นวิเชตเทสให้ดูก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์อะไรขึ้นใหม่สักโฟลเดอร์หนึ่งนะวิธีการรันนะก็สั่ง flutter test นะครับสั่ง flutter test นะถ้าลองดูคำสั่งเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าสั่ง flutter test เนี่ยมันก็จะไปหาไอ้สคริปต์ไอ้ test script ที่มันอยู่ใน folder test มารันนะครับตอนนี้มันก็มีแค่ widget underscore test ใช่ไหมอันนี้คือ test pass นะครับ test pass เนี่ยจะมี all test pass นะครับนี่ถือว่าโอเคนะผ่านนะครับเอาทีนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะตอนที่เราสั่งเทสเนี่ยมันจะไม่มีการรันแอปอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะในอิมูเลเตอร์เนี่ยไม่มีเลยครับมันเพียงแค่ไปดูว่าถ้าเป็นลักษณะของ smoke test แบบเนี้ยนะหรือ widget test แบบเนี้ยนะก็คือมันจะไม่รันแอปอะไรขึ้นมาครับมันก็จะไปแบบเหมือนว่าไป execute แอปข้างหลังบ้านนะครับเป็น process หลังบ้านนะแล้วก็ส่งคำสั่งเทสไปในระบบหลังบ้านเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าหน้าจอมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเราทำ integration test เนี่ยมันจะทำเหมือนกับเรารันแอปจริงๆขึ้นมานะครับแต่ว่ามันสะดวกหน่อยคือว่าตรงที่เราไม่ต้องไปตั้งกดปุ่มเนี่ยมันจะกดปุ่มให้เรานะครับเอาเดี๋ยวทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูตาม document ในเว็บเนาะเขาก็บอกว่าไอ้เทสเนี่ยถ้าเป็นเทสธรรมดาเนี่ยเขาบอกให้ไปใส่พวก widget test ไว้นะครับถ้าเกิดจะทำ integration test นะก็ไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงนะครับก็พิมพ์ integration นะครับ integration test ดูเองพิมพ์ถูกไหมเนี่ยอินทิเกรต e เพิ่มมาตัวนึงเอาอินทิเกชันเทสนะตั้งให้มันตรงๆหน่อยอ่ะทีสิ่งที่เราต้องการเทสเราต้องการเทสอะไรนะผมจะบอกว่าเป็นอะไรเดียอินครีเมนต์แล้วกันอินครีเมนต์ดอตดอทนะครับอินครีเมนต์ดอตดอทเนาะทีนี้เนี่ยในเทสนะครับในเทสเขาก็มันจะต้องเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันเมนเนาะมันจะต้องเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันเมนนะแล้วก็เราจะทำเทสตัวสคริปต์เริ่มที่ฟังก์ชันเมนนะครับฟังก์ชันเมนเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัว widget test มันไม่ได้ทำอะไรถูกป่ะไม่ได้รันอะไรขึ้นมานะถ้าเกิดว่าเราต้องการทำ integration test นะเราสั่ง test widget binding นะ widget factor binding นะอันนี้
อันเนี้ยเราอ่ะจะรันแอปขึ้นมาจริงๆนะครับรันอยู่บนอีมูเลเตอร์เราให้มันกดในอีมูเลเตอร์ให้เรานะครับนี่ถัดมาครับเราก็ต้องเทสอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะอันนี้คือแบบจะเป็นเทสเคสเทสเคสเป็นอินครีเมนต์แล้วกันอ่ะเทสวิดเจ็ตนะครับอ่ะเราทำอะไรนะอินครีเมนต์ดู push button increment increment value อ่ะนี่แหละครับอ่ะนะครับ callback ตรงนี้ callback เข้าใจว่าน่าจะเป็นwidget test เนาะ widget tester นะครับผมตั้งตรงนี้ให้สั้นเป็น tester แล้วกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือเราต้องโหลดแอปขึ้นมาเราต้องโหลดแอปขึ้นมาเหมือนกับเราสั่งรันแอปอะครับนะแล้วก็สั่ง await นะครับ tester. ปั๊มนะปั๊มไหลนะครับปั๊ม my app นะครับปั๊มวิดเจ็ตนะแม่ปั๊มวิดเจ็ตเขาอยากว่าอยู่อ่ะนะปั๊มวิดเจ็ตนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวผมเขียนแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวมาลองรันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาลองรันดูนะฟัตเตอร์นะครับฟัตเตอร์เทสนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสั่งบอกว่าให้ไปดูในโฟลเดอร์ integration test นะครับที่ชื่อว่า increment นะครับนะลองรันดูนะลองดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถึงเวลาเราจะได้เอาไปเล่นได้นะนะครับเดี๋ยวตัวอีมูเลเตอร์มันเริ่มรันขึ้นมาแล้วนะครับตัวอีมูเลเตอร์มันเริ่มรันขึ้นมาแล้วนะฮะปุ๊บระดับไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่า all test pass นะครับจริงมันเรายังไม่ได้เทสอะไรเลยเนาะเราแค่บอกว่าให้มันรันตัวแอปขึ้นมาเฉยนะครับเรายังไม่ได้ถามมันว่าตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมนะครับอ้าวทีนี้สิ่งที่เราต้องทำถัดมาก็บอกว่า await นะครับ tester. pump saturn นะครับ pump saturn คือรอทุกอย่างให้มันโหลดเสร็จนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันนู่นนี่อะไรก็ตามนะมันก็จะมาจุดที่ปั๊มเซตเทิลตรงนี้นะวิดเจ็ตทุกอย่างมันจะนิ่งนะครับถ้าเกิดมีไอแอนิเมชันอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะวิ่งของมันใช่ไหมตอนเรารันแอปพอมันเซตเทิลเสร็จปุ๊บก็คือทุกอย่างมันหยุดนิ่งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วนะครับตรงเนี้ยถัดจากคำสั่งเนี้ยมันถึงจะทำคำสั่งต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรเนาะสิ่งที่เราอยากได้คือเราจะทำตัวกดปุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเราลอกอันนี้มาก็ได้นะครับนี่อันดับแรกนะเขาบอกว่าอะไร verify that our counter start at zero นะผมเอาตามนี้เลยผมก๊อปมาเลยก็ได้จริงๆหลังจากนี้ไม่มีอะไรละนะครับหลังจากนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับตอนแรกเรารันตัว test widget ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาใน emulator เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามารัน increment test นะครับเรามาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงตรงปั๊มเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะหน่วงเวลานิดนึงนะจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหน่วงเวลาสัก2 second แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรนะครับ
กำลังสั่งรัน increment เหมือนเดิมนะfutter test integration test increment นะครับแมะได้ไหมครับมาละเห็นไหมปุ่มมันเหมือนถูกกดใช่ไหมปุ่มมันเหมือนถูกกดนะครับแล้วค่า increment มันเพิ่มขึ้นใช่ไหม all test pass นะง่ายไหมเอาสมมติว่าผมบอกว่าให้กดปุ่มตรงเนี้ยให้กดปุ่มตรงเนี้ย3ทีนะครับ1 2 3นะกดปุ่ม3ทีนะแล้วผมก็เช็คว่าเฮ้ยผมจะต้องเจอเลข3นะนะครับผมเจอเลข3ตรงนี้นะกด3ทีนะครับแล้วจะต้องเจอเลข3นะครับถ้าไม่เจอเลข3แสดงว่าผิดนะถ้าเจอเลข3ถือว่าถูกแล้วนะครับรันใหม่นะครับคือทำ integration test มันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันเหมือนกับเราเทสแอปจริงๆอะครับสมมติว่าแอปเรามีฟอร์มใส่ข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็เขียนไว้ในเทสอะแล้วก็สั่งรันมันก็จะไปกรอกข้อมูลอะไรให้เราอัตโนมัติเราไม่ต้องไปนั่งกดเองก็สะดวกดีนะครับนะดูนะเห็นไหมตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้กดนะเราผมไม่ได้นั่งกดนะครับอันนี้โปรแกรมมันกดให้ถ้าเกิดว่าเจอเลข3แสดงว่าถูกถ้าไม่เจอเลข3แสดงว่าผิดนะครับเดี๋ยวลองมารันเฟลเคสดูก็ได้ครับอย่างสมมติว่าผมบอกว่าเอ๊ะมันควรจะได้เลข4มั้ยตรงเนี้ยนะครับมันก็จะพังใช่มั้ยลองใส่ดูนะครับถ้ามันเจอที่มันไม่ใช่เงี้ยมันจะเอ็กเซปชันนะครับมันก็จะหลุดเทสออกไปก็บอกว่าเทสเฟลมีน้องๆเคยมาถามกันนะถ้าเรื่องทำ TDD ทำยูนิตเทสอะไรประมาณนี้ครับทำเทสไดเวนเดเวลลอปเมนต์อะไรเงี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมให้เทสเตอร์จัดการให้ส่วนใหญ่ผมให้เทสเตอร์จัดการให้นะเพราะงั้นตรงไหนพังอะไรไม่ผ่านเนี่ยก็มานั่งดูแล้วก็ดิสคัสกันตรงรีพอร์ตตอนที่ดูเทสรีพอร์ตนะส่วนใหญ่ก็จะทำยูนิตเทสสั้นๆนะครับแล้วก็อินทิเกชันเทสวิจเทสอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางเทสเตอร์เขาจัดการให้อ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วิจเทสวิจเทค4เนี่ยนะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ผ่านนะครับเนี่ยไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูนะว่าตรงเนี้ยมันเกิด exception นะครับเกิด exception นะ exception ตรงไหนคือ exception ตรงนี้นะครับบอกว่าเนี่ยมันควรที่จะได้ข้อมูลที่เป็น4แต่มันดันไม่ได้เป็น4นะคือมันได้เป็น3คุณก็ไปดูนะลาย32นะลาย32ตรงนี้ใช่มั้ยที่มันไม่ควรได้4อ่ะล่ะควรจะได้3อ่ะนะอันนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างนึงนะเดี๋ยวตัวอย่างเป็นกล่องแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมขอทำไฟล์ขึ้นมาหน่อยละกันเนาะเป็น sign in ละกันดาดนะครับนี่ผมมาเรียก sign in เพจตรงนี้เนาะจะได้เห็นหลายๆแบบเนาะ
อ่ะใส่เซ็นเตอร์นะเดี๋ยวผมก๊อปฟอร์มมาแล้วกันนะจะได้เร็วนะครับผมก๊อปฟอร์มมาใส่อ่ะนะครับดูความรวดเร็วนะเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนนะว่าหน้าตาฟอร์มนี้เป็นยังไงนะครับฟอร์มนี้เป็นฟอร์มล็อกอินนะครับฟอร์มล็อกอินเรามี text form field อยู่2อันเนาะอันนึงเป็น username อีกอันนึงเป็น password นะครับ password เนาะแล้วก็มีปุ่มอันนึงให้กดนะครับเป็น elevate button นะครับแล้วก็มาเช็คที่หนึ่งว่าถ้าเกิด user เป็นอันนี้ password เป็นอันนี้ก็คือเป็นให้โชว์ snack bar ว่า sign in นะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตามนี้ก็โชว์ snack bar ว่า login fail นะมีแค่นี้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนเทสเพื่อจะกรอกข้อมูลแล้วก็กดปุ่มนะเขียนเทสเพื่อกรอกข้อมูลเนี่ย username password แล้วก็กดปุ่มนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามันได้ค่าล็อกอินหรือมันได้ค่าล็อกอินเฟลนะครับมาลองเขียนดูนะครับตรงโฟลเดอร์นี้นะเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งชื่อว่า sign in นะครับนะเดี๋ยวผมก๊อปอันนี้มาแล้วกันเนาะจะได้เร็วๆขึ้นนะครับตรงเนี้ยผมทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมว่าแค่ปั๊มตัวหน้าจอขึ้นมาใช่ไหมครับปั๊มหน้าจอขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเราเช็คเรื่องของ sign in form เพื่อความชัวร์นะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะเราก็ลองรันดูก็ได้ว่ามันรันเทสมาพังไหมนะครับ เดี๋ยวระดับวางไว้แล้วถ้ามันไม่พังก็ถือว่าใช้ได้นะที่มันไม่พังหรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะรันขึ้นมาแค่นี้นะครับถึงแค่นี้นะครับโชว์หน้าฟอร์มแล้วก็หายไปนะครับนี่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่ input data ใช่ไหมตัดมาเราก็ต้องเช็คใช่ไหมpush button นะกดปุ่มนะใส่ in button แล้วทำไปต่อฮะแล้วก็เช็คใช่ไหมว่าเช็คใส่เซตัสครับเดี๋ยวเราจะเช็คเดี๋ยวทำประมาณนี้นะทำสามอันนะครับเมื่อกี้นี้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปใช่ไหมถูกอะไรถูกละนะครับนี่สิ่งที่เราบอกว่าที่เราจะใส่ข้อมูลลงไปในฟิลนะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปหาว่าฟิลมันอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปหาก่อนว่าฟิลมันอยู่ตรงไหนทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราทำเทสอะครับเวลาเราทำเทสเนี่ยในวิเชตแต่ละอันเนี่ยมันจะมีคีย์นะครับมันจะมีคีย์อยู่นะครับถ้าเกิดคุณใส่คีย์ไปด้วยเนี่ยมันจะง่ายตอนที่เราทำเทสนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่คีย์ไว้เราต้องใช้วิธีการหาว่าไอ้วิเชตตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราค่อยเอาข้อมูลใส่ไปแต่ละวิเชตที่เราหาเจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคีย์เราก็หาตามคีย์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นตรงเรื่องของตัวพวกวิดเจ็ตที่เขาทำเป็นสำเร็จรูปครับเวลาเราทำเทสเนี่ยมันจะทำเทสลำบากอย่างเช่นผมเจอโปรเจกต์หนึ่งรู้สึกเป็นไฟเบส UI ไฟเบสออส UI นะครับก็อันนั้นเวลาทำเทสอ่ะจะต้องใช้วิธีการหาแบบเนี้ยหาว่าฟอร์มอยู่ตรงไหนนะ input field อยู่ตรงไหนนะถ้าเกิดเรารู้ input field ได้ปุ๊บมันก็เราก็กรอกข้อมูลลงไปได้ง่ายนะครับแต่ตอนกรอกคือเราไม่ได้กรอกเองนะเราให้โปรแกรมมันกรอกให้นะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องหา input ใช่ไหม input field นะตัว text form field นั่นแหละนะครับนะเราก็ต้องใช้วิธีการหานั่นแหละตรงตามชื่อเลยนะก็คือไฟล์ก็คือไฟล์นี้ไฟล์ยังไงเมื่อกี้บอกว่ามีไฟล์ by key ไฟล์ by widgetไฟล์ by type แบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ
เลือกวิธีไหนนะครับอ่ะสมมติว่าผมบอกว่าผมอ่ะจะหาtech field นะจะเป็น field ผมว่ามันต้องมีหลายอันนะเนาะแล้วก็ผมบอกว่า tester นะครับ dot find dot byte tester dot ไม่ใช่สิ file นะ tester file dot by อะไรนะครับby อะไร by type by widget ถ้าเรารู้ widget ถ้าเรารู้ widget เราก็ใส่ widget เราไปเนาะเรารู้ type เราก็ใส่ type ไปถ้าเรารู้ key เนี่ยถ้าเราใส่ key ไว้มันจะง่ายนะใช่ป่ะแล้วกำหนด key แล้วก็บอกไว้ by key key อะไรก็ใส่ตัวนี้ลงไปก็จะง่ายนะในเคสเนี่ยเราไม่ได้ใส่ key ลงไปไม่ใส่ key ลงไปแล้วก็ต้องไล่หาเอานะเราก็จะหาเป็น by type แล้วกันนะ by type นะครับสิ่งที่ผมหาก็คือtech form field นะ tech form field นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะได้ field ตรงนี้มานะมี2อันนะถามว่าทำไมมี2อันเพราะว่าไอ้หน้าเนี่ยมันมี tech form field 2อันอันนี้อันที่1นะอันนี้อันที่2มันจะมี2อันนะครับนี่พอเราหาเจอเสร็จปุ๊บเราทำไงนะครับเราก็พยายามจะเอาข้อมูลใส่ลงไปในนั้นใช่ไหมพยายามเอาข้อมูลใส่ลงไปในนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าawaitนะครับ tester นะครับ dot input dot enter text นะครับลงในไหนนะลงใน field อันแรก field at 0ก็ได้หรือ field.first ก็ได้นี่ก็ได้แล้วแต่ก็จะใช้นะนะ at 0ก็คือ username ใช่มั้ยนะของที่จะใส่ไปคืออะไรอ่ะเราจะใส่อะไรนะดูกันนี่ก็ได้ demo นะพอใส่ข้อมูลเสร็จปั๊บเราก็ await tester. pump หยุดรอก่อน pump เพื่อดูว่าเฮ้ยตอนนี้มันมี demo and example. com ใส่เข้าไปใน input field หรือยังนะครับนี่อีกอันก็จะเป็นช่องที่2ใช่ไหมครับ password อะไรนะ hello 123ตรงนี้นะแล้วก็ปั๊มนะก็หยุดรออีกนะครับเดี๋ยวผมเขียนแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรันให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมใส่ดีเลย์ให้แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพว่ามันใส่ข้อมูลจริงนะครับใส่ดีเลย์ให้หน่อยจริงๆเวลาเทสจริงไม่ต้องใส่ดีเลย์ก็ได้นะครับอันนี้คือคืออยากให้เห็นว่ามันกรอกข้อมูลที่เราจริงๆนะครับตอนเทสจริงก็เอาดูเรชั่นออกนะครับเห็นไหมครับแอบมันเด้งขึ้นมาเนาะแล้วก็เหมือนมันกดคีย์บอร์ดแล้วก็คีย์ให้เราตุ๊ดๆอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็แอบก็ดับไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เทสอะไรเนาะแค่กรอกข้อมูลเฉยๆนะนะเหมือนจะเริ่มเห็นช่องทางแล้วใช่ไหมเหมือนจะเริ่มเห็นช่องทางละนะครับทีนี้พอกรอกข้อมูลเสร็จปั๊บผมต้องทำอะไรฮะต้องกดปุ่มนะต้องกดปุ่มนะครับผมก็บอกว่า tester นะครับดอทแท็บ
ซึ่งผมมาต้องไปหาก่อนว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมไปหาก่อนนะขอไฟนอนบัตตันไฟปลายไทป์นะครับไทป์ของผมเป็น elevate บัตตันนะเดี๋ยวนี้ออกนะไม่ได้ใช้นะอ่ะวันนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมต้องการแท็บคือผมก็ต้องแท็บบัตตันอันนี้นะครับนึกภาพนะแอปโหลดมาเสร็จปุ๊บหาฟิลนะครับกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดนะครับกดปุ่มนะพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คใช่ไหมว่าเฮ้ยมันขึ้นว่าล็อกอินหรือเปล่านะครับถ้ามันขึ้นว่าล็อกอินหรือว่าโอเคถ้ามันขึ้นด้วยอะไรล็อกอินเฟลอะไรเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะมีผิดอะไรตรงไหนสักที่หนึ่งนะก็ต้องไปนั่งดูในลอจิกใช่ป่ะนะครับเช็คไงนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะเราก็แค่บอกว่าเรา expect ว่าเราจะเจออะไรนะฉันคาดหวังว่าฉันจะเจอsign in complete คิดว่าน่าจะต้องเจอ sign in complete นี่แหละนะครับไม่ใช่อ๋อ login in เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ sign in complete login in เรา expect ว่าเราจะเจอคำนี้นะ login in นะครับ matcher คืออะไรนะ matcher ก็คือเราจะไปหาจากอะไรเราจะไปหาจากอะไรนะครับขอโทษทีครับตรงเนี้ยตรงเทคเนี่ยนะคือเราต้องไปหาว่าเทคอันเนี้ยเทคอันเนี้ยนะเขาบอกว่า actual เนี่ยนะก็คือข้อเทคตรงเนี้ยมันจะต้องมีค่าอะไรสักค่าหนึ่งออกมานะที่เขียนว่าตรงนี้นะ locket in นะครับเพราะงั้นตรงที่เราจะไปหาก็คือเทคใช่ไหมตรงที่เราไปหาก็คือ text นะครับเพราะนั้นเรา expect ว่าเราจะเจอข้อความ text ที่เขียนว่า locket in ใช่ไหมเราก็บอกว่า find text นะครับหาคำว่าอันเนี้ยในหน้าจอนะครับถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าโอเคนะครับก็บอกว่า find one widget เนาะ find one widgetก็คือมันต้องล็อกอินได้ใช่ป่ะเพราะว่าเราใส่ username password ถูกนะครับมันต้องล็อกอินได้มันต้องขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสมมุตินะถ้าบอกว่าถ้ามันขึ้นตัวนี้แสดงว่าล็อกอินเสร็จสำเร็จใช่ไหมถ้ามันขึ้นเป็นอะไรนะล็อกอินเฟลนะครับถ้ามันขึ้นว่าล็อกอินเฟลนะว่าล็อกอินเฟลนะแสดงว่าถ้าเจอคำว่า login fail แสดงว่าไม่สำเร็จใช่ไหมถ้าเจอ login เนี่ยแสดงว่าสำเร็จนะครับถ้าบอกว่าไม่เจอ login fail เลยนะครับแล้วเจอแค่ login in อย่างเดียวเนี่ยแสดงว่า login สำเร็จนะครับเอามาลันดูเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเวลามีคนถามว่าทำยูนิตเทสทำวิดเจ็ตเทสอะไรเร็วกว่ากันนะครับยูนิตเทสเร็วสุดนะครับวิดเจ็ตเทสก็ประมาณนึงนะครับขึ้นอยู่กับความคอมเพล็กซ์ของวิดเจ็ตนะครับถ้าเกิดว่าอินทิเกรชันเทสเนี่ยอารมณ์มันเหมือนแบบรันแอปปกติอารมณ์เหมือนรันแอปปกติเพราะงั้นมันก็จะแบบช้าๆหน่อยผมบอกว่าไม่เจอใช่ไหมไม่เจอคำว่าล็อกอินเอาทำไมไฟล์วันหรือว่าพาสเวิร์ดผมผิดdemo@example.com เอ๊ะถูกอันนี้
เขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่าผมจะ exception ตรงนี้ใช่ไหมราย29ตรงนี้พอดีอ่ะเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนนะผมรู้สึกว่ามันตรงนี้ปั๊ม แท็บอ๋อโอเคครับแท็บเราต้องปั๊มอีกรอบลืมอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราดูว่าไอตัวไอสแน็คบาร์มันขึ้นไหมถ้าสแน็คบาร์มันขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอเคมันจะเช็คได้ใช่ไหมถ้าสแน็คบาร์มันไม่เด้งขึ้นมามันก็หาเทคไอ้ล็อกอินไม่เจอนะถ้าสแน็คบาร์มันขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคมันจะมีตัวเช็คไงถ้าสแน็คบาร์มันไม่ขึ้นนี่แสดงว่ามันก็ไม่รู้มันจะไปเช็คตรงไหนใช่ไหมก็เลยบอกว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันไม่เจอเลยในหน้ามันก็เอ็กเซปชันไปกรอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวรอดูอ่ะโอเคโอเคผ่านนะครับเมื่อกี้นี้เราจะเห็นแว๊บๆแว๊บๆนะก็คือตัวสแน็คบาร์มันเด้งขึ้นมานะครับตัวสแน็คบาร์มันเด้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าสแน็คบาร์ไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่มีเทคให้เช็คใช่ป่ะครับมันก็จะไม่มีเทคให้เช็คเนี่ยก็ประมาณนี้นะวิธีการทำ integration test เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามีไฟล์หลายๆอันอย่างเงี้ยครับถ้าเราเทส increment เราเทส sign in อะไรเงี้ยครับก็วิธีการคือว่าเราเขียนแล้วก็สั่งรันเทสหลายๆอันพร้อมกันได้สั่งเทสหลายๆอันพร้อมกันได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเขียนเทสเคสแบบไหนเพิ่นหน้านี้มันไอแอปนี้มันมีหน้า sign in ใช่ป่ะมันรันหน้า sign in อยู่ในเมนนะมันก็เลยไปรันในหน้าเมนเนาะในกรณีที่มันมีหลายๆหน้าอย่างเช่นกดปุ๊บแล้วมันเด้งไปหน้าอื่นอะไรเงี้ยนะคุณก็อาจจะเขียนเทสให้กดปุ่มพวกนั้นก็ได้นะอาจจะกดปุ่มใน navigation bar หรือกดปุ่มในอะไรก็ว่าไปก็แล้วก็เช็คว่ามันเด้งไม่เด้งขึ้นยังไงนะก็เช็คจากข้อความจากหน้าจอหรือเช็คจากตัวไอคอนอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่คุณต้องหาจุดเช็คให้เจออะถ้าคุณหาจุดเช็คไม่เจอคุณก็สั่งเทสไม่ได้เขียนเทสไม่ได้ถูกปะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตัวอย่างเนี้ยผมเคยทำไว้ในหนังสือสูตรลัดฟัตเตอร์ไฟล์นะเคยทำไว้ในหนังสือสูตรลัดฟัตเตอร์ไฟล์แหละก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นเราใช้ตัวหน้าจอของฟัตเตอร์ไฟล์ UI Auth นะครับฟัตเตอร์ไฟล์ UI Auth เป็นวิธีการเช็คว่าจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเนาะหน้าจอเราเองนะหน้าจอเราเขียนอะไรไว้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเทสมันยังไงใช่ป่ะเดี๋ยวผมทบทวนให้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างในหนังสือสูตรลัดฟัตเตอร์ไฟล์นะครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะไอตัวหน้าโฮมปกติของเราเนี่ยนะไอหน้าโฮมปกติของเราเนี่ยที่เป็น default app นะมันคือ increment ใช่ป่ะก็คือกดแท็บแล้วค่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหมกดแท็บแล้วค่ามันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้สิ่งที่ตัว widget test มันเขียนไว้คือว่ามัน expect ว่ามันจะเจอ1นะมัน expect ว่ามันจะเจอ1เมื่อกดแท็บไปแล้ว1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการ test แบบนี้มันจะง่ายนะอันดับแรกนะสิ่งที่ต้องทำนะครับถ้าเป็น widget test นะครับเราไม่ต้องสั่งให้มันรันขึ้นมาเนาะเราไม่ต้องสั่งไอ้ test widget flutter binding ตรงนี้ไม่ต้องสั่งนะครับเราแค่สั่ง test widget อย่างเดียวนะทีนี้ในกรณีที่เราทำ integration test นะครับมันจำเป็นจะต้องรันแอปขึ้นมาทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปั๊มแอปทั้งตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนจะปั๊มพวกนี้ขึ้นมาคุณไปสั่งอันนี้ก่อนนะครับ test widget flutter binding นะอันนี้สั่งขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยปั๊ม
หน้าจอทั้งหน้าทั้งแอปขึ้นไปนะครับแล้วค่อยไปเทสอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างเทสอันนี้ก็คือบอกว่าปั๊มหน้าจอขึ้นมาก่อนนะครับหน้าโฮมของเราเนี่ยแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมีศูนย์ไหมมีหนึ่งไหมนะครับถ้ามีศูนย์แสดงว่าถูกไม่มีหนึ่งแสดงว่าถูกนะครับกดปุ่มนะพอกดปุ่มไปแล้วปุ๊บค่าจากศูนย์มันต้องกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมต้องหาเลขหนึ่งให้เจอนะครับถ้าหาเลขหนึ่งเจอก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่เจอเลขหนึ่งแสดงว่าผิดนะครับแค่นั้นเองนะอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นหน้า sign in นะครับเมื่อกี้นี้รันให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวผมรันแอปประกาศที่ฮิตดีรอบมันก็ได้ครับก็ในหน้า sign in เหมือนเดิมเลยนะครับก็บอกว่าtest factor widget binding นะครับแล้วก็ปั๊มหน้าแอปทั้งหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็ไปหาดูซิว่าไอ้ text form field เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง text form field มี2อันเนาะนะก็คือ username กับ password นะครับคุณก็ไปหามาแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับใส่ username ใส่ password ลงไปนะครับนะอันนี้หน้าจอจะเป็นประมาณนี้เนาะนะผมรันคู่ให้ดูนะครับหลังจากนั้นพอใส่ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็กดปุ่มนะกดปุ่มเสร็จปุ๊บคุณก็เช็คว่าเฮ้ยมันต้องมีข้อความล็อกอินขึ้นมานะนะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันขึ้นข้อความอื่นที่ไม่ใช่ล็อกอินเนี่ยแสดงว่าเทสเฟลนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นข้อความด้วยล็อกอินเนี่ยมันก็ต้องไม่มีคำว่าล็อกอินเฟลขึ้นมาด้วยนะอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่เราจะเขียนนะแล้วแต่เราจะเขียนไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรอ่ะรันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็สั่ง factor test นะตามด้วยสคริปต์ของเราที่เราเทสนะครับเดี๋ยวรอนะรอรันนิดนึงนะนะมันก็จะทยอยกรอกข้อมูลให้เรานะครับกรอกข้อมูลให้เราเสร็จปุ๊บกดปุ่มสแน็คบาร์เด้งขึ้นมาว่าล็อกอินก็จบแหละจบเทสแล้วนะครับทีนี้คุณก็เขียนเทสไปเรื่อยๆนะมีเรื่องไหนเทสบ้างคุณก็เขียนไปเทสหน้าล็อกอินเทสกดปุ่มเทสกดอะไรนะใส่ข้อความแล้วขึ้นเออร์เลอร์อะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ข้อความแล้วขึ้นเออร์เลอร์อะไรก็เขียนเทสเคสมานะแล้วเขียนเทสสคริปต์ตามเทสเคสนั่นแหละนะครับก็เทสไปเป็นเรื่องๆอันไหนผ่านก็ผ่านอันไหนไม่ผ่านก็ไปดูทำไมมันถึงไม่ผ่านนะครับเป็นเพราะสคริปต์เราไหมอะไรพวกนี้ไหมเนี่ยก็ต้องไปตามดูเนาะมันก็เวลาทำเทสมันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันไงคือแอปแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเขียนเทสตามแบบตามไอ้ของที่คุณล่างมาในเทสเคสนั่นแหละประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูที่หน้าเบราว์เซอร์นิดนึงนะครับเพิ่นเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับว่าต้องไปดูตรงไหนยังไงต่อนะหนังสือสุรัตฟัตเตอร์นะครับ get x แล้วก็ butterfly นะครับช่วงนี้ลดราคาถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็ไปหาซื้อกันไว้นะครับแอบโฆษณาหนังสือก่อนนะครับที่มาโฆษณาหนังสือเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ดูเล่มนี้นะครับสุรัตฟัตเตอร์ไฟล์นะครับคือเนื้อหามันจะเป็นเรื่องของไฟล์เบสซะเยอะนะครับอันนี้สิ่งที่จะให้ดูก็คือหน้า378นะมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟล์เบสเทสแล็บเนาะนะโดยปกติเนี่ยเวลาเราเทสนะเราก็เทสกับเครื่องมือถืออิมูเลเตอร์อะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะถ้าเกิดเรามีแรมเยอะๆมีฮาร์ดเดสก์เยอะๆเราก็อาจจะรันอิมูเลเตอร์ได้ทีละ20 30ตัวเงี้ยมันก็รู้สึกโอเคใช่ป่ะในบางอย่างมันรันในอีมูลิเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีพวกมือถือหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นอะไรเงี้ยหรือว่ามีแท็บเล็ตหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นเอามาเทสเนี่ยซึ่งวิธีการแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครชอบพกโทรศัพท์มือถือแบบทีละ10-20เครื่องเนี่ยก็พกไปนะผมไม่พกนะโดยปกติเราก็แบบสั่งรันผ่านเทสแล็บอย่างเดียวนะทีนี้
ข้อดีของการรันผ่านเทสแล็บก็คือว่าเราไม่ต้องไปซื้อมือถือทุกยี่ห้อทุกรุ่นมาเนาะแล้วก็เลือกรุ่นกับยี่ห้อที่อยู่ในเทสแล็บนี่แหละนะเป็นตัวแบบสมมติว่าเราอยากเทสบนอะไรเดี๋ยวพิกเซลเจ็ดอะไรเงี้ยนะคุณก็ไปกดพิกเซลเจ็ดมาได้อะไรเนี่ยอยากจะเทสกับเน็กซัส6อะไรเงี้ยก็ได้นะหรือแบบพวกมือถือหัวเว่ยมือถือซัมซุงเลยพวกนี้ก็มีนะครับมี Apple มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในหนังสือหน้า378เนี่ยนะครับตั้งแต่หน้า378ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องของตัว integration test นะครับเมื่อกี้นี่ทำให้ดูแล้วเนาะสิ่งที่เราเทสในหนังสือเนี่ยก็คือตัว sign in flow นะครับซึ่ง sign in flow เนี่ยก็เหมือนกับ sign in เมื่อกี้ตะกี้นี่แหละเหมือนกันเลยนะครับก็คือวิธีการจะคล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหนังสือเนี่ย UI อ่ะมันไม่เหมือนไงนะเพราะอะไรเพราะว่า UI เราอ่ะ UI เรามันเป็น UI จากตัว Flutterfly UI auth ใช่มั้ยครับมาจาก Flutterfly UI auth เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นคีย์หรือจะไม่เห็นแบบอะไรที่มันเราจะเดาได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการหาแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือไปหาว่าไอ้ตัว Type Form Field อ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นี่แหละเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะพอหลังจากนั้นปุ๊บพอกดปั๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้าหน้าโฮมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง expect ให้ได้ว่าผมจะต้องเจอหน้าโฮมผมจะต้องเจอหน้าโฮมนะครับพอผมเจอหน้าโฮมเสร็จปุ๊บผมก็ลองดูซิว่าเฮ้ย navigation bar อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็กดใน navigation bar ซิว่ามันมีข้อมูลผ่านไหมนะครับเช่นกดปุ่มที่1กดปุ่มที่2ปุ่มที่3ปุ่มที่4ใน navigation bar นะครับอะไรพวกนี้นะจริงๆอันนี้ไม่มีหรอกอันนี้คือแค่อยากเทสตัว sign in flow เฉยๆนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเป็นตัวอย่างในการทำintegration test บน Firebase Test Lab นะครับอันนี้ตัวอย่างแอปเนาะนะถ้าใครซื้อหนังสือไปแล้วก็ตัวอย่างจะอยู่ใน QR code อยู่ด้านหลังหนังสือนะครับก็ไปลองดาวน์โหลดดูได้นะนี่เป็นตัวอย่างร้านขายหนังสือนะครับเนี่ยจะมาประมาณนี้นะครับคือแอปมันจะโหลดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกดมันก็จะเทสเรื่องไซน์อินก่อนนะพอเทสไซน์อินเสร็จปุ๊บมันจะเข้าหน้าโฮมของร้านหนังสือนะมันก็จะกดปุ่มให้ตึ๊ด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 ด้านล่างเนี่ยสี่ปุ่มนะแค่นี้แหละนะไม่ยากนะครับเทสแล็บจริงๆไม่มีอะไรนะเทสแล็บก็ถ้าใครสนใจเรื่องตัวเทสแล็บก็ลองไปดูในด็อกิเมนต์ของ Firebase Test Lab ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครซื้อหนังสือไปแล้วนะก็ดูหน้า388นะครับมันจะมีเรื่องของการคอนฟิกตัว Android config ยังไงตัว iOS config ยังไงเพื่อจะเอาไปรันในเทสแล็บนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ผลของการทดสอบประมาณนี้นะครับจะมีวิดีโอบันทึกให้ด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่มันเทสนะแล้วก็มีตรงไหนพังหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ใน Firebase Test Lab นะอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดเองแล้วกันนะครับในหนังสือนะไม่ได้ยากนะก็ใครซื้อหนังสือไปแล้วก็ดูหน้านี่นะ378นะครับเป็นต้นไปนะครับโอเคนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอเทสติ้งนะนะครับถ้าใครไปดูด็อกิเมนต์นะดูตรงนี้นะครับ testing flutter app นะมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ unit widget integration test นะครับใน integration test เนาะก็คือหน้านี้นะครับเขาจะแนะนำเรื่องของการทำ integration test ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆมันก็คือ widget test นั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าไปเขียนเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับdocument มันจะเก่าไปหน่อยเนี่ยอันนี้มันรันบนเบราว์เซอร์นะอันนี้เทสวิดเจ็ตธรรมดานะครับทำไมด็อกมันดูแปลกๆด็อกต่อได้ครับนะครับดูในหนังสือเนี่ยมันจะใหม่นะเพิร์นด็อกเนี่ยมันด็อกเก่าด็อกเรื่องเทสได้นะถ้าดูในหนังสือมันจะอันนี้จะเขียนใหม่แล้วนะก็คือใช้ integration test widget อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ
ดูในหนังสือได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นรีโพนะเพราะมีตัวอย่างนะผมทำตัวอย่างไว้จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องตั้งใจว่าจะเล่าเรื่อง integration test นะครับเพราะมันมีเรื่องของ accessibility testing มาด้วยนะก็เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ของสทช.อ่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าจะทำหนังสือเลยบางอย่างนะก็เพื่อนคนที่อยู่คนที่ทำโปรเจกต์ของสทช.เขาก็มาถามว่าไอ้วิธีการทำตัว accessibility test บน Flutter นี่ทำไงนะครับผมก็บอกว่าเออก็ไม่รู้ว่ะมันก็น่าจะมีตัวเทสไหมอะไรเงี้ยมันจะน่าจะมีแอปสำหรับเทสไหมปรากฏว่ามันลองใช้พวกเครื่องมือปกติที่เขาเล่นๆกันแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับคือไม่ใช่มันใช้ไม่ได้นะคือมันเช็คได้แต่ว่ามันเช็คได้ไม่หมดนะเพราะงั้นเราก็เลยต้อง back to basic มาทำเรื่องของตัว accessibility test โดยใช้ integration test เองนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับก็โปรเจกต์นี้นะอันนี้ผมใส่ไว้ให้ละใน GitHub นะครับชื่อ Flutter Integration Test นะครับในนี้นะจะมีตัวอย่างของเทสอยู่นะครับที่ชื่อว่า A11Y นะครับแล้วมีตัวอย่าง increment นะครับแล้วก็ sign in ของเราที่เราเขียนกันเมื่อกี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรง A11Y นิดนึงนะครับก็เป็นในเรื่องของ accessibility test นะครับเดี๋ยวตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวตัวอย่างแบบ full option จริงๆนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสัปดาห์หน้านะแต่นี้เดี๋ยว overview ให้ก่อนว่าเราทำอะไรนะครับ accessibility test เนี่ยมันจะมีเงื่อนมันจะมีเรื่องที่ต้องเทสอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับแต่ว่าตัวที่เราเทสกันในตัว test script เนี่ยเราเทสแค่เรื่องของตัว semantic นะ semantic label นะครับสำหรับพวกโปรแกรมอ่านหน้าจออ่ะที่มันพูดข้อความบนหน้าจอขึ้นมาเช่นแบบหน้าจอนี้มีคำว่า hello อะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะอ่านหน้าจอมาทีนี้มันจะอ่านได้เนี่ยมันก็ต้องมีเลเบลใช่ป่ะถ้าสมมติว่าข้อความนั้นเป็น text ก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าว่าเป็นไอคอนอะไรพวกนี้แล้วมันไม่มีเลเบลกำกับเนี่ยตัว talkback มันก็ไม่รู้ว่ามันอ่านอะไรใช่ไหมพอไม่รู้ว่ามันจะอ่านอะไรแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นบอกว่าไอคอนซึ่งไม่รู้ว่าไอคอนคืออะไรสิ่งเราต้องเทสก็คือถ้าตัวในนี้นะมันจะเทสในเรื่องของตัว semantic label นะนี่ไอตัว semantic label เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในพวกปุ่มต่างๆอย่างเช่น Android tab นะ tab target size target size มีอะไรบ้างก็คือ target size ต้อง48 48ครับถ้าคุณใช้ material design เป๊ะๆไม่ได้ไปแก้อะไรของเขานะครับมันจะได้48 48ทุกอันนะครับที่เป็นปุ่มที่มันกดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ไอคอนกับอิงเวลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้48 48นะครับตรงทัชไซส์นะครับอันนี้มีตัวอย่างอันนึงก็บอกว่าไอคอนแท็บ target size ของ iOS ก็อยู่ประมาณ44 44นะครับ iOS นะครับอันนี้ก็สั่งเทสได้นะอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับทัชรู้สึกจะเป็น label tab target นะก็คือว่าอะไรที่มันเป็นปุ่มเนี่ยมันควรจะมีเลเบลนะมันควรจะมีเลเบลกำกับนะครับอันนี้ก็คือเช็คเรื่องของซิมเมตริกนะครับมีเลเบลกำกับไหมถ้าเกิดมีเลเบลกำกับก็โอเคนะครับถ้าเกิดไม่มีเลเบลกำกับมันก็จะพูดว่าไอคอนพิกเจอร์ไอคอนพิกเจอร์ไม่ได้ช่วยอะไรนะส่วนแล้วคนนะคนตาไม่ดีหรือคนตาบอดเนี่ยเขาก็ใช้แอปเราไปได้นะครับประมาณนั้นนะสุดท้ายก็ไม่มีหรอกนะจริงคอนทราสต์ไกด์ก็ไม่มีอะไรแค่บอกว่าแบบมันสีมันคอนทราสต์ประมาณ3:1ไหมนะครับก็คือ background สีสว่าง foreground สีทึบอะไรประมาณนี้ครับคือ background สีสว่างหน่อย text สีทึบหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะได้ประมาณ3:1นะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะครับพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวไปเล่นกันสัปดาห์หน้าอันนี้ให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนจะมีสคริปต์อินดิเคจะมีสคริปต์ accessibility test ให้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูรายละเอียดกันว่าเล่นยังไงนะตัวนี้นะแล้วว่าตอนเราเทสจริงๆเนี่ยเราเทสยังไงเราเทส integration test ตอนแอปเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเทสตอนไหนนะครับสำหรับ accessibility test นะครับแล้วก็จุดในเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวนิดนึงนะสำหรับ developer ทั่วๆไปนะที่ไม่ได้ทำแอปที่ไม่ได้แบบ serious เรื่องคนพิการจะมาใช้แอปอะไรเงี้ยนะ หรือว่าแบบเราอยากจะทำแอปให้มันรองรับคนพิการเนี่ยให้คนพิการใช้งานได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น
ตามองไม่เห็นหรือตาบอดหรือตาพร่ามัวหรือสีตาบอดสีอะไรเงี้ยครับก็ทำยังไงนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟังรายละเอียดนะครับนี้จุดหนึ่งที่จะเล่าต่อก็คือว่าตัวนี้นะมันจะมีตัว work flow ให้นะครับผมทำสคริปต์ work flow ไว้ให้สำหรับคนที่ใช้ GitHub work flow อยู่นะครับก็จะมีตัวสคริปต์สำหรับ run automate test ให้นะครับเขียนไว้ให้แล้วนะที่เหลือคุณแค่ไปแก้เนี่ยแก้สคริปต์ด้านล่างนะให้เทสอะไรแค่นั้นแหละพอนะครับสมมติว่าคุณจะเทสบนสมมติว่าคุณเทสวิดเจ็ตด้วยอยากจะรู้ว่าวิดเจ็ตมันขึ้นครบไหมอะไรไหมเงี้ยคุณก็อาจจะมาเปลี่ยนตัวโปรไฟล์เปลี่ยนจากเน็ตซัด6ไปเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าไปหามือถือรุ่นอื่นที่อยู่ในระบบเนี่ยมาเทสให้ก็ได้นะอันนี้คือผม default เป็นเน็ตซัด6นะนะก็อันนี้ก็รันได้นะเทสบน automate test บน GitHub Action นะครับถ้าเกิดใครชอบใช้ตัวอื่นนะผมทำลิงก์ไว้ให้ใน readme นะครับก็จะมีตัวอื่นด้วยนะจะมี code magic นะครับถ้าใครสนใจใช้ code magic ก็ไปรันได้ code magic ได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ใครสนใจก็กด fork ไปนะครับถ้าเกิดคิดว่าโปรเจกต์ใน repo นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดดาวให้นิดนึงนะอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะหมดเวลาแล้วชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะหนังสือนะครับก็สนับสนุนเพจนะสนับสนุนรายได้เข้าเพจนะครับซื้อหนังสือขายหนังสือนะตอนแรกว่าผมจะหารองเท้าแตะมาขายเห็นน้องมีน้องที่เขาทำเพจสอนใช้พวกเครื่องมือแบบพวกเขาเรียกอะไรเครื่องมือในชีวิตประจำวันไม่รู้เรียกอะไรอันนี้ก็มีแบบเครื่องมือใช้ในชีวิตประจำวันเยอะสอนพวกโน้ตเทเบิลสอนอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็แบบมีรองเท้าแตะมาขายผมจะขายรองเท้าแตะมาขายในเพจเลยนะครับก็นี่แหละอ่ะโปรดักผมเนี่ยมีหนังสือนะครับก็ใครสนใจก็ซื้อหนังสือได้นะครับแล้วก็มีลูกเพจท่านนึงมาถามเรื่องของCrash Course เนาะนะครับมาถามเรื่อง Crash Course ผมก็จริงๆเนี่ยก็ตัวซีซั่น3อ่ะมันน่าจะเริ่มได้แล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีนะจริงๆอยากจะอัดวิดีโอเพราะว่าผมเข้าใจว่าคงไม่มีใครมานั่งเรียนแบบ5วันติดต่อกันอะไรเงี้ยคือผมมันคงจะไม่ไหวนะถ้าเกิดเรียน5วันนี่คือแบบคุณต้องแบบรันโปรเจกต์จริงๆต่างๆนะแล้วก็แบบโค้ชกัน5วันเนี่ยซึ่งไอซีซั่น3มันใช้เวลาประมาณ4วันซึ่งผมรู้ว่ามันนานเกินไปนะก็เลยคิดว่าน่าจะอัดวิดีโอนะนี่เพื่อนผมไปติดงานเขียนหนังสือพอติดงานเขียนหนังสือเสร็จปุ๊บก็เลยก็เขียนหนังสือมาเรื่อยๆนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวอย่างใส่เข้าไปในหนังสือแล้วกันนะครับก็โปรเจกต์ของซีซั่น3เนี่ยจะเป็นเรื่องแอปส่งของใช่ไหมแอปส่งของนะครับก็เกินไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลยยังไม่ได้ทำต่อเลยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเอามาเล่นนะในปีนี้แหละน่าจะสักเดือนกุมภามีนาอะไรเงี้ยนะครับหนังสือที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาตัวอย่างในซีซั่น3กับโปรเจกต์ที่ผมได้ทำอยู่หน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างในหนังสือนะก็เป็นหนังสือฮัสซูล่านะครับเป็นหนังสือฮัสซูล่าก็ใครสนใจเรื่องฮัสซูล่าก็ลองติดตามได้นะก็เดี๋ยวหนังสือน่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วกันนะก็ใกล้ละหนังสือใกล้เสร็จละนะครับก็เขียนได้ประมาณครึ่งเล่มละนะครับแล้วหลักสำคัญก็ไม่มีนะครับก็เล่นฮัสซูล่านะท้ายๆเล่มมันจะมีเรื่องของไอdeployment นะ deployment แล้วก็ตัวอย่างในหนังสือนะครับก็ตัวอย่างในหนังสือเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เป็น flutter นะแล้วก็ flutter web นะครับเขียนต่อกับ Azure นะครับคิดว่าน่าจะเอาตัวอย่างของซีซั่น3มาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มตัวอย่างที่ผมทำไปแล้วนะเป็น to do app ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดอันเนี้ยออกนะแล้วก็เอาตัวอย่างของซีซั่น3มาใส่แทนดูแอปนะครับ
คือผมร่างหัวข้อ To Do App ไปแล้วเดี๋ยวจะตัดตัวอย่าง To Do App ออกแล้วก็เอาหัวข้อ Season 3มาใส่แล้วก็เกิดใครสนใจอยากจะทำแอปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ Hasula เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมพอดีนะครับประมาณแล้วกันเนาะเขียนได้ประมาณสัก230หน้าแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะออกหนังสือประมาณเดือนประมาณปลายเดือนกุมภานะครับนะโอเคนะครับมีคุณวินัยบอกว่าอยากให้สอนเรื่อง Dart C นะครับ Dart C คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นเดี๋ยวใส่นิดนึงนะครับว่า Dart C คืออะไรDart C functional programming functional programming ใช่ไหมก็ดูน่าสนุกดีนะต้องมีเคสอ่ะต้องมีเคสผมถามจริงเหรอมีคนเขียนดาร์ตแบบจริงจริงจังๆที่จะไปใช้พวกอย่างนี้ไหมอ่ะคือผมเคยเจอใช่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์พอร์ตมันจะรีลีสสัปดาห์นั้นใช่ป่ะผมจำวันผิดคือเขาอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรนะrelease note ที่เป็นวิดีโออ่ะก็จะมี release note ที่เป็นวิดีโอนะครับก็อยู่ใน YouTube นะเขาจะไป release note วิดีโอแต่ว่า release note วิดีโอมันวันที่26นี้ไอ้วันที่25เนี่ยมันมีงาน flutter forward นะครับแล้วก็วันที่26ก็จะเป็นlive release note ของ server port ที่จะขึ้นเวอร์ชัน1นะครับก็เลยงงๆว่าสัปดาห์ไหนผมจำวันไม่ได้ไงมันก็แบบจำวันไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปตามดูอีกทีนึงว่าเวอร์ชันหนึ่งมันมีอะไรเล่นบ้างนะครับพอเล่นมีมาคุณวินัยถามว่าอยากให้ชวนเล่นดัตซีนะผมก็เลยโอ้โหมีคนเล่นประมาณนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆมานั่งดูนะว่าเอาตัวอย่างอะไรมาเล่นดีนะครับโอเคนะครับหนังสือนะครับหนังสือซื้อได้ที่ Map นะ Map e-book นะครับ Map e-book นะก็จริงๆมันซื้อได้หลายที่นะก็คือ Google Play Store ก็มีนะครับ Map e-book ก็มีนะอุ๊กบีก็มีนะครับดูนะมีหลายที่นะGoogle Play ถ้าไปซื้อที่แมปก็ดูที่แมป e-book นะครับถ้าไป Google Play ก็ค้นที่ Books นะครับก็ค้นชื่อสูตรลัดฟัตเตอร์อย่างนี้ก็ได้ครับก็มีหนังสือขึ้นมานะครับก็จะมี3เล่มนะก็มีสุรัตเกต X สุรัตฟัตเตอร์สุรัตฟัตเตอร์ไฟนะครับมี3เล่มนี้นะรู้สึกว่ามันจะบิวบันเดิลได้นะอย่างเช่นซื้อทีเดียว3เล่มเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับกดเลือกนะแล้วก็จ่ายได้เลยนะครับอันนี้บน Google Play Books ก็จะง่ายหน่อยนะครับนะถ้าเกิดคนใช้อุกบีใช่ไหมอุกบีก็ไปค้นนะสูตรลัดนี้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีรายชื่อหนังสือขึ้นมานะแล้วก็ลองไปดูก็ได้นะรู้สึกช่วงนี้มันก็มีโปรไอช็อปดีมีคืนใช่ป่ะนะครับก็ไปซื้อกันได้นะถ้าใครเป็นแฟนนายอินก็เข้าไปที่นายอินนะครับนายอิน
200อินก็นะวันนี้นะครับ200อินลด 10% นะครับช่วงนี้ของ Map ลด 19% 20% เนี่ยประมาณนี้นะครับช่วงโปรของเขาเนี่ย หมวดเลิฟนะคุณหมวดเลิฟถามว่ามีแต่ e-book เหรอครับใช่ครับมีแต่ e-book ครับสาเหตุที่ทำ e-book เพราะว่ามันอัปเดตได้สำหรับคนที่ซื้อหนังสือตัวสุลัดฟัตสุลัดฟัตเตอร์ไปแล้วนะที่ซื้อที่Map Play Store แล้วก็ Ubi นะมันก็จะอัปเดตได้ก็จะง่ายหน่อยนะถ้าเกิดทำเป็นเล่มเงี้ยมันก็อัปเดตไปได้นะเสียเวลาไปพิมพ์อีกขายไม่ออกก็แล้วมากองอีกนะครับก็เป็นอีบุ๊กนี่แหละง่ายดีนะครับสะดวกด้วยอัปเดตได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจหนังสือนะครับก็ลองไปตามดูเนาะก็ผมแนะนำนะเมฟนะครับถ้าใครชอบ Google Play เขียนอ่านหนังสือใน Google Play แล้วก็ไปซื้อที่ Google Play ได้นะครับหรือว่าเป็นสมาชิกรายเดือนแบบบุฟเฟ่ของอุปีก็ไปซื้อที่อุปีได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบก็มีที่อื่นอีกหลายที่นะมีนายอินมีบุคคาเซ่มีหมายละมีประมาณ5ที่นะมีประมาณ5ที่ที่ขายอยู่ก็ลองดูแล้วกันใช้แพลตฟอร์มไหนก็ซื้อแพลตฟอร์มนั้นนะครับเพราะผมเป็นสมาชิกของบุ๊กบีอยู่นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของเมฟด้วยนะครับก็เลยเอาขึ้น2ที่เนี้ยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวหนังสือเล่มถัดไปเล่มที่3เล่มที่4เล่มที่5ก็น่าจะสโคปลงมาแล้วล่ะคงจะไม่ได้ขึ้นทั้ง5ที่นะครับแต่ขึ้นแค่3ที่ก็พออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะเลยเวลามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูเรื่องของตัวaccessibility testing นะครับทำแอปซัพพอร์ตคนพิการต้องทำไงนะครับในเรื่องของการทำ UI ต้องทำไงนะครับในเรื่องการทำ symmetric หลับตาเล่นแอปพลิเคชันตัวเองแล้วมันจะรอดไหมนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็มาเดโมให้ดูด้วยว่าเวลาคนพิการเวลาเขาพิมพ์เนี่ยพิมพ์ยังไงเวลาเขาใช้มือถือยังไงนะงั้นเวลาตอนเราออกแบบแอปหรือทำแอปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้งานได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนตาดีอย่างเดียวนะคนตาบอดหรือคนตาพร่ามัวหรือคนตาบอดสีเนี่ยก็สามารถจะใช้แอปเราได้นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเล่าให้ฟังนะว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี use case ของมี use case แอปตัวนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของ symmetric เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอ่านหน้าจออย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องของแบบ meaning ของข้อความที่มันควรจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะมีไอ้พวกนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมานะเพื่อนผมทำตัวอย่างไว้ตัวนึงแล้วแหละคิดว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เอามาเล่าได้นะเรื่องของ accessibility นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูสัปดาห์หน้าผมกลับวันโอ้สัปดาห์หน้าอ๋อโอเคสัปดาห์หน้าก็พอดีแหละวัน24เนาะ24ก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่อง accessibility นะครับ25 further forward 26 release note ของตัว server port นะครับแล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยของวันที่31เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่อง server port ให้ฟังครับว่า server port เวอร์ชัน1เป็นยังไงนะครับ server port version 1เป็นยังไงนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ